กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ระบุว่าภาคใต้นั้นยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเตือนระวังเรื่องภัยน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงอันตรายระวังดินโคลนถล่มครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับอีก1วันนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มด้วยครับตั้งแต่วันที่27มกราคม2560ภาคใต้ก็มีแนวโน้มที่จะฝนตกลดลงแล้วนะครับก็อีกไม่กี่อึดใจนะครับทนกันหน่อยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยครับก็จะมีกำลังแรงครับโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่29มกราคม2560และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยครับสำหรับประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นดูแลสุขภาพครับเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศก็เย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิ 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสครับ